السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ยังไม่มีพลังรับสลาม. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعلنا مجتمعين في هذه الليلة المباركة. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kepada yang saya hormati pengerusi yang telah menjayakan program pada malam ini, Acan Ustaz Zainuddin Nikma dan staf-staf pekerja yang telah pun lama bertungkus lumus bekerja, berusaha merancang, memikir, mengatur untuk nak menjayakan majlis pada malam ini. Terima kasih kepada Datuk Bandar Nik Anwar Sulaiman. Terima kasih kepada barisan penceramah dan pemidatu, Profesor Madya, Dr. Abdul Rani Sete dan Profesor Madya Dr. Elias Japrang yang datang jauh daripada kota Bangkok. Muslimin muslimat, ibu bapa, adik-adik dan orang-orang yang duduk ikuti live pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Pinong khab. Kam khun ni ni pom khonuyat chai phasa thai. Phra wa hen wa nai meung na la ko kon nan ni meuki ton thiang klang khun 2-3 khun. ผมก็บรรยายอ่านคัมภีร์เป็นภาษามลายูแล้วนะฮะใครที่ไม่เข้าใจภาษาไทยในค่ำคืนนี้ก็สามารถที่จะรีรันไปฟังภาษามลายูของผม 4-5 ตอนแล้วก็10ตอนไปแล้วนะเรื่องปาเลสไตน์พี่น้องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวนะฮะกล่าวไว้เมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมายาซีรอได้เปิดคลิปนี้เขาประกาศชัดเจนว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอีกแล้วแต่วันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นพลเมืองยิวชัดเจนไหมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือเศรษฐกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่อิสราเอลอันนี้เมื่อวานว่า2วันที่แล้วโดยประมาณเขาประกาศอย่างทรนงให้สิทธิแก่ชาวปาเลสไตน์ชาวกัสซาโดยเฉพาะนะเขาให้ประกาศ3เลือกให้เลือก3ประการ3อย่าง3อย่างนี้เท่านั้นอันดับแรกอพยพไปทางตอนใต้ของกัสซาอย่างเช่นที่เราทราบข้อที่2ยอมเป็นทาสให้กับเราอยู่ที่นี่อยู่ที่กัสซาแต่คุณจะต้องเป็นทาสรับใช้พวกเรานี่ข้อที่2ข้อที่3หรือว่าคุณถูกสังหารสิ้นถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คุณจะเลือกข้อไหนเชิญเนี่ยหัวข้อนี้นี่ถูกต้องกับหัวข้อผมฟังหัวข้อการอภิปรายในค่ำคืนนี้นี่ผมก็พูดติดตลกนะกับทีมงานบอกว่าดูหัวข้อนี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายต้องบรรยายแล้วเพราะว่ามันยาวเหลือเกินแล้วก็ทุกคนก็ทราบถึงเจตนานะที่ผู้ที่จัดนี่ต้องการอะไรมีทั้งมรดกมีทั้งอะไรนะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีก็ไม่รู้ไม่ทราบนะหัวข้อยาวเหลือเกินนะปาเลสไตน์อะไรต่างๆนี่ครับอิสราเอลยิวอะไรต่างๆเพื่อที่จะสะท้อนว่าเราอยู่ณที่นี่ในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะรับรู้รับทราบแล้วก็เพื่อที่จะร่วมความรู้สึกของพี่น้องของเราที่พวกเขา
ไม่ใช่ถูกถล่มถูกระเบิดมาเมื่อวันที่7ออกตุเบอร์แต่7ตุลาคมที่ผ่านมาเท่านั้นพวกเขาถูกลิดรอนสิทธิของความเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่75ปีที่แล้วอย่างเช่นที่พวกเราทราบ75ปีพวกเขาร้องห่มร้องไห้ดุทิยะจังนี่ตะเทาลากุมานอดทีบอทีบอทั่วโลกนี่เพิ่งรู้ว่าวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแค่นั้นเองไม่ใช่ครับ75ปีมาแล้วแล้วสาเหตุอะไรล่ะที่พวกเขานี่ถูกถล่มที่หนักหน่วงจนถึงระดับนี้ในวันที่34วันต่อเนื่องกัน24ชั่วโมงไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยแล้วก็ทุกๆ30วินาทีนี่ระเบิดขีปนาวุธนี่ถูกถล่มไปยังกาซาทุกๆ30วินาทีนะถูกถล่มถามว่าทำไมเราได้ยินรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐพูดมาเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาคือยิวเขาต้องการช่วยเหลือยิวแล้วก็หลังจากที่เกิดขึ้นวันที่7ที่ผ่านมานะครับอเมริกาเนี่ยมอบในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันเดียวเนี่ยอเมริกามอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินนี่ 1,400 ล้านดอลลาร์ให้กับอิสราเอลเพื่อที่จะป้องกันตัวเองยุโรปเรียกร้องกันเสียงเดียวกันว่าอิสราเอลมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการป้องกันตนเองนะครับฮอลแลนด์รัสเซียแม้กระทั่งอินเดียอะไรต่างๆจีนอาจจะพูดแบบเอาใจแสดงไม่ค่อยอาการไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่พี่น้องต้องดูให้ลึกมองให้คลี่อะไรนะฮะเรื่องบางเรื่องนี่ต้องมองแบบหลายชั้นเหลือเกินกว่าที่จะเข้าใจอย่าลืมว่า5ชาติที่เป็นประเทศที่มีวีโต้อยู่ในมือนี่ประเทศเหล่านี้เนี่ยจะแสดงละครใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้าย5ประเทศนี้เนี่ยจะสลับนะหมุนเวียนกันแสดงเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายอยู่ตลอดแต่เหยื่อที่โดนทำร้ายอยู่ตลอดระยะเวลาเกือบ100ปี75ปีเนี่ยไม่พ้นมุสลิมเพราะนี่เดี๋ยวปังเอพวกเราต้องปักหมุดรู้ต้องให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้พวกเขาแกล้งทำเป็นขัดแย้งกันแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจารย์ดร.อัมรนินย้ำอยู่ตลอดเวลาย้ำทุกเวทีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเราดูเราอ่านเราเรียนในประวัติศาสตร์ว่ายุโรปขัดแย้งกันเองแต่ที่เป็นเหยื่อที่โหดร้ายที่สุดจนกระทั่งปัจจุบันประชาชาติมุสลิมคืออิสลามเยอรมันเป็นประเทศที่พ่ายแพ้สงครามแต่ขณะนี้เนี่ยเยอรมันคืออะไรเป็นแหล่งผลิตของพวกยิวมากมายเหลือเกินและก็เป็นผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดเช่นเดียวกันไม่มีทางหรอกครับรัสเซียอะไรนู่นเราไปอ่านประวัติศาสตร์นะว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างยุโรปด้วยกันแต่ผลที่จะลงเอยผลสรุปของความเสียหายสุดๆก็คืออิสลามและก็ประชาชาติมุสลิมนี่คือเรื่องที่เราจะต้องปักหมุดจัดแจ้ทุกสิทธิ์ตะสิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะพูดมาก็คือว่าเรื่องเนี้ยศาสนาเนี้ยกัสซาปาเลสไตน์อัลฮติลาลซอฮิยูนีอัลยะฮูดอัดดัจจาลอีซาอัลมะซีฮ์อัลมะห์ชัรวัลมันชัรอะไรอีกล่ะอัลอิมามุลมะฮดีอัลมะฮ์ชัรดันมันชัรมะฮ์ชัรคือรวมตัวกันมันชัรก็คือมุสลิมผู้คนทั่วโลกนี่จะถูกต้อนออกไปจะถูกไล่ต้อนเข้าไปนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับเกิดขึ้นที่แผ่นดินชามที่ผมพูดเมื่อกี้ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี่เราจะไปอะไรนะครับเราจะไปปลีกตัวกับเรื่องศาสนาไม่พ้นตะละปะได้พระอากามุไม่ใช่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแย่งชิงดินแดนไม่ใช่เป็นเรื่องของการขัดผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องรองเรื่องที่3เรื่องที่4แต่ tujuan utama mereka ialah agama mereka berperang kerana agama mereka mengatakan apa dia bumi Palestin adalah pendin แห่งพันธสัญญา bumi yang dijanji oleh Allah mereka
แล้วทำไมเราที่ผมพูดย้ำอยู่ตลอดว่าทำไมคริสเตียนนี้ยังเขินอายที่จะอ้างศาสนาบ้างผมขออนุญาตเลยนะฮะตรงไปตรงมาค่ำคืนนี้เพราะว่าอิหม่ามบอกว่าให้เต็มที่นะผมแสลงใจเหลือเกินกับคำที่ว่าความขัดแย้งระหว่างยิวกับอิสราเอลกับกอซากับชาวปาเลสไตน์นี่เป็นเรื่องของความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์เรื่องของพรมแดนไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาพวกเราคิดตะตะบัจจครอแอนเราไม่มีกุรอานเลยเหรอเราไม่มีหะดีษใช่ไหมเราไม่มีหะดีษเป็นร้อยๆหะดีษที่พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายจะลงเอยเป็นยังไงเนี่ยเราไม่เคยอ่านใช่ไหมเราไปอ่านบทวิเคราะห์ของใครกันแล้วก็จนถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะสรุปว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางที่กาซาที่ปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และก็พรมแดนใช่ส่วนหนึ่งแต่พวกเขาล่ะ พวกเขาไม่เคยยอมรับเลยมุชกิละตุนาไลซัตมุชกิละตุลฮุดูดปัญหาของเราไม่ใช่เป็นปัญหาของพรมแดนมุชกิละตุนาอัลวะฮีดะฮียมุชกิละตุลวุจูดปัญหาของเราหนึ่งเดียวที่เราปกป้องลุกขึ้นต่อสู้เนี่ยเพราะปัญหาการมีอยู่ของชาวยิวบนแผ่นดินของเรานี่คือปัญหาเดี๋ยวอาจารย์ดร.อมรณีจะพูดถึงเรื่องของบัลฟอร์อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือต้นตอของปัญหา1917บัลฟอร์ด้วยกระดาษแผ่นเดียวกระดาษแผ่นเดียวคือตะสุเตคือตะอะไรปังเอสปีปีสมุกโกมีประมาณเท่าไหร่บรรทัดอ่ะนะ15 16บรรทัดอาจารย์แค่นั้นเองมีประมาณ60 70คำ70คำเท่านั้นมอบดินแดนทั้งหมดนี่ๆให้กับยิวแล้วก็มาล้างสมองพวกเราว่าเป็นสนธิสัญญาเป็นสนธิสัญญาวะซาตุยันยียันยีปังเอบาโซกิโตยันยีกาโปซาเซยันยีปาโลโปเนี่ยนี่ยันยีกาโปสัญญาอะไรล่ะเราสัญญาจะมอบรถจักรยานเราสัญญาจะมอบอะไรสักทุกสิ่งทุกอย่างกับคู่กรณีนี่ต้องมีสัญญาไม่รู้เท่าไหร่เรายิ่งถ้าหากว่าสัญญาจะให้ที่ดินหนึ่งไร่หนึ่งงานอะไรต่างๆนี่ต้องมีทนายโน่นทนายนี่เยอะแยะแต่คุณสัญญาให้ที่ดินกับชนไม่มีสิทธิ์กับชนไม่มีสิทธิ์ทั้งที่คุณก็ไม่มีไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นสนธิสัญญาที่อัปยศที่สุดในประวัติศาสตร์สัญญาจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์มอบให้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมอบให้กับไม่ปรเดี๋ยวสัญญาจากผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมอบให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์นี่ยันยีวะดูมิมันลายัมลิกเอตออูลิมันลายัมลิมันลายัสตะฮิกให้ satu pemberian daripada orang yang tidak milik beri kepada orang yang tidak berhak นี่คือที่มาด้วยเหตุนี้พอเขาก็ลุกขึ้นต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะครับชาติอาหรับหลังจากที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับประนามด่าทอเขียนบทอะไรต่างๆประนามซึ่งณปัจจุบันนี้เราได้แค่ประนามด้วยวาจาดุเด็ดเผ็ดมันใช้วาจาประนามแต่พวกเขาไม่ได้ประนามนะฮะหลังจากวันรุ่งขึ้นวันที่8นี่เขาไม่ได้สัมมนาเขาไม่ได้ประชุมเขาไม่ได้ขอมติสหรัฐอเมริกาส่งความช่วยเหลือโดยเฉียบพลันยุโรปทั้งยุโรปนี่ยกกรีฑาทัพเข้ามาช่วยเหลือที่ประเทศอิสราเอลถามว่าเป็นเพราะอะไรครับเรานี่เนาะประชุมเนาะมชอระอันนี้บ่ต้องเลยอีกเราประชุมไม่ได้เป็นเพราะอะไรนั้นก็มีคำตอบนะครับมีคำตอบว่าระดับประเทศเขาทำอะไรบ้างซึ่งในค่ำคืนนี้นี่ผมก็ไม่อยากที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ประเทศเสียเวลาครับเราไปด่าประเทศโน่นประเทศนี่เสียเวลามากๆโดยที่ว่าเราลืมจะถามตัวเองอัชชะห์มุฮัมมัดฮัสซันอาเลมผู้ยิ่งใหญ่ที่อียิปต์บอกว่าท่านอย่าได้ร้องไห้กับชาวกาซาเลยจงซับน้ำตาของท่านนะมีคลิปนะอีควานพร้อมไหมอยากจะให้พวกเราตั้งใจฟังสัก3นาทีนิ่งแล้วก็ไปอ่านนะฮะไปดูไปอ่านว่าเชคอะห์มัดฮัสซัน
ล่าวนะว่ายังไงครับมีไหมฮะท่านผู้ก่อลาทับกุอะลากัซซะตะวะฮลิฮาท่านยังร้องไห้ต่อกัซซะในประชาชนชาวกัซซะวัซซุรุดดุมูอ์จงซับน้ำตาลาทับกุอะลากัซซะตะวะฮลิฮาท่านอย่าร้องไห้บะลิบกุอะลาอันฟุชิกุมอันตุมแต่จงร้องไห้เพื่อสมเพชตัวเองบัยนันตุซารินบิอิซนิลลาห์เขาอยู่ระหว่างสองความดีงามฟิซะบีลิลลาห์ใช่ชนะวะกัดอานะลิลอาลามกุลได้รับชะฮีดบิฮุกามะฮ์ในฮุตตาลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมุอัสซะซาติฮ์วะอิอ์ลามะฮ์วะมุนัซซิรีฮ์วะมุฟักกิรีฮ์อานะละฮุมอันยะตะวักกะฟูอันลุกะติอัชชัจบพวกเขาต้องหยุดการประณามวัลอิดานะمللنا هذه اللغة. ربنا سيتفعل كان برنام. بل يجب عليهم أن يتدخلوا بالقوة. والإبادة لشعب مظلوم. طاقن ثا لان كوبان. طاقن ثا ثي بوك أثام. سين داي لوكين بوك بان سكسي. شاد بان مương لا. سين تي بوك كاو كروب. مه كاتان كيتي بوم. كون برشا شادي. بما يحتاج إليه على قدر مأساته. بوك كاو تون دارب قام شوي ليردوان. นะซรลิรมาดฟิลอุยูนไม่ว่าคุลมากุดมินมุซาอะเราจะช่วยเหลือพวกเขาแค่ไหนกัตเราะแต่ก็เป็นเพียงแค่หยดน้ำหยดเดียวท่ามกลางทะเลแห่งความเดือดร้อนของพวกเขาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์จะต้องดูแคลนคนที่ดูแคลนพวกเขาอัลลอฮ์จะต้องดูแคลนคนที่ทรยศพวกเขาและในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่รอคอยแล้วย่อมใกล้ชิดแน่นอนผมอยากจะให้น้องๆที่เริ่มเรียนภาษาอาหรับที่เริ่มเรียนรู้ศาสนานี่ให้ฟังกับอุลามะระดับนี้บ้างเชคอุสมานคอมิสที่กูเวตประกาศอย่างชัดเจนอุสมานคอมิสเชคซาลาฟีที่ยิ่งใหญ่ที่กูเวตท่านบอกว่าตอนนี้นี่เราไม่ต้องไปถามว่าฮามาสคือใครเราไม่ต้องไปถามฮามาสคือใครถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยเห็นด้วยกับบางอย่างกับบางพฤติกรรมบางจุดยืนของฮามาสแต่ณวันนี้มันไม่ใช่เป็นสงครามระหว่างยิวกับฮามาสแต่เป็นสงครามระหว่างกาเฟรกับอัลอิสลามการที่เขาโหมกระหน่ำรวบรวมพลพรรคอะไรทั้งหมดของชาวครูเสดยุโรปทั้งประเทศแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาประเคนอาวุธขนาดใหญ่เพื่อที่จะมาโจมตีกาซาเนี่ยไม่ได้เพื่อป้องกันตนเองอย่างที่เขาอ้างแต่เขาต้องการทำลายอิสลามจากรากเหง้าเพราะอะไรครับคณะเพื่อเพราะโลกในขณะนี้ประชาชาติมุสลิมโลกอิสลามณขณะนี้มีที่เดียวที่มีชีพจรอยู่มีที่เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่มีที่เดียวที่งอกเงยนะครับให้ผลรากออกมาเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ที่งอกเงยอยู่ตลอดเวลานี่มีที่เดียวในโลกนี้ก็คือกาซากาซาย่าได้ฮิดเดอร์แล้วนี่กาซายังซูโบฉบับตุ๊ดยาคณะดอกขยะสมอนันต์ปากีพานโรงที่ไปตัดต้นไม้นี่ไปตัดต้นไม้ประเภทไหนอะดอกไม้นี่เขาไปตัดต้นไม้ที่งอกเงยทุกวันนะเหาะมาปุ๊บคือเหี่ยวเฉาแห้งนั่นอันนั้นไม่ได้รับความสนใจหรอกเครือตบิงปอดีถูกตัดเป็นไม้ฟืนขายกิโลเขาตัดตัวเหาะดูดบจากอนี่เหาะดูดฮิดโดดิกอซะพอดาฮีนี่เหาะฮิดโดกิตายังมาติเราต่างหากที่เสียชีวิตที่ตายนั้นมีบางคนผมพวกเรารู้ดีมีบางคนที่อ้างว่ากาซาฮามาสกับอิสราเอลยิงกันรบกันทำสงครามกันแต่ที่ตายเป็นเบื่อตายเป็นเบื่อก็เป็นประชาชนชาวกาซาอัลลอฮฺอักบาร์ผมว่าท่านอาจารย์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดมากหนึ่งเข้าใจผิดว่าไปบอกว่าเขาตายทั้งที่อัลกุรอานห้ามไม่ให้กล่าวว่าตายวะลาตะกูลูวะลาตะกูลูยังันกะตะอย่ากล่าวลิมันยุกตะลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตอย่ากล่าวกับคนที่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์นี่ตายเป็นศพเพราะเขาไม่ได้ตายเพราะเขายังมีชีวิตอยู่บัลอะฮยาบัลอะฮยาอัลลอฮ์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในซูเราะห์อัลอิมรอนบอกว่าวะลาตะห์ซะบันนะ
อย่าได้คิดนอมีเคนอสกอปะตะเลอย่าไปนึกคิดวะลาตะซะบันนัลลดีนกุติลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตาจะพูดก็ไม่ได้จะกล่าวหาก็ไม่ได้จะนึกจะคิดอะไรก็ไม่ได้ว่าพวกเขาตายพวกเขาไม่ได้ตายแต่ที่ตายคือเราเพราะมาตินะกิตเตอร์สําหรับอิตุยควันยังซารมาติสเคลียนเราต้องสมเพชตัวเองในค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยฮัมมาสทําหน้าที่แทนเราฮัมมาสไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายฮัมมาสไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายแต่ผู้ก่อการร้ายคือเนี่ยที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ย33วันเด็กเสียชีวิตไป 4,000 กว่าคนเด็กนะเด็กลูกหลานเราเนี่ยปะอีบัวแกลเบโดยเฉลี่ยแล้วนี่33วันวันละประมาณ100กว่าคน133คนวันละนะมีคลิปด้วยนะอีกวันมีภาพด้วยที่จะชี้ว่าเด็กในกาซานี่ในระยะเวลาสงครามไปแล้วนี่33มีกราฟมีไหมลองดูนะฮะกราฟแสดงถึงการเสียชีวิตของเด็กๆนะลองดูนะครับที่อิรัก14ปีที่ทำสงครามที่อิรักเด็กเสียชีวิตวันละ 0.6 คนหมายถึงว่า 3,100 คนที่ยูเครนทำสงคราม21เดือนเด็กเสียชีวิต 0.7 คนที่เยเมนที่เราบอกว่าหนักที่สุดแล้วเนี่ยสงคราม7ปีครึ่งเด็กเสียชีวิต 3,700 คนเทียบวันละ 1.5 คนที่อัฟกานิสถาน12ปีเด็กเสียชีวิต 8,999 คนเทียบวันละ2คนที่ซีเรียนะทำสงครามกลางเมือง11ปีเด็กเสียชีวิตไป 12,000 คนเทียบได้3คนต่อวันแต่วันนี้พี่น้องลองดูที่กาซาผ่านไปแค่30วันอันนี้ข้อมูล30วันสดๆตอนนี้33 34วันแล้วเด็กเสียชีวิตไปแล้วนี่ 4,100 คนเทียบเป็นวันละ136คนเพราะอะไรครับที่พวกเขาเป้าหมายไปที่เด็กคณะคณะมันจะดิมังเซอร์พวกเราต้องถามด้วยนะเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้เด็กกาซาเติบโตมาอัติบอาซานบิลาลอาซาน1ชั่วโมงดวเจบาวามิสมาเยรูมอไม่มิสมาเยเซจลปะบะดวเจแต่พวกเขาเนี่ยอาบน้ําละหมาดตลอดระยะเวลา24แล้วสิ่งเหล่านี้หรือคนเหล่านี้หรือที่เราไปกล่าวหาว่าเขามีอะกีดะห์ที่บิดเบือนเขาไม่บิดเบือนแต่คุณต่างหากที่บิดเบือนบิดนะฮะไอ้ปังเอซัลลอฮ์ดังงาอะปะดะกซะลาฮ์สบะตุอีกความยังสันมัสอิสลามฮามาสจะล่มสลายไหมกาซาจะล่มสลายไหมไม่มีทางที่ผมยืนยันได้เพราะว่าผมยืนยันกับฮะดีษนบีลาตะซาลุตออิฟะตุนมินอุมมะตีลาตะซาลจะยังคงอยู่ตลอดเวลาลาตะซาลพวกเราไปอ่านดูไปแปลดูว่าลาตะซาลแปลว่าอะไรอะกันซันติอาซาอัดดะซะตุกุลูนันดิคาลังันอุมมะตอักูแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะแล้วก็จนกระทั่งว่าซอฮาบะห์ถามว่าพวกเรานี่อยู่ที่ไหนนบีตอบว่าบิบัยติลมักดิสวะอักนาฟิบัยติลมัสบัยติลมักดิสอยู่ที่บัยติลมักดิสนี่แหละพวกที่กลุ่มชนที่จะอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนกระทั่งวันกิยามะห์แล้วก็ผู้ที่ต่อต้านผู้ที่ดูแคลนผู้ที่ด้อยค่าพวกเขานี่ไม่มีทางที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขาได้เลยนี่จนถึงซาบักบอกว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนบีก็ตอบว่าอยู่ที่บัยตุลมักดิสแล้วพวกเราลองสำรวจดูว่าถ้าไม่ใช่ฮามาสถ้าไม่ใช่ชาวกาซาจะเป็นใครพวกเขา2ล้านกว่าคนฮามาสประกาศออกมาสงครามนะประมาณ20กว่าปีเนี่ยแล้วก็ทำสงครามมาหลายครั้งมาแล้วเนี่ยเด็กๆเสียชีวิตไปบ้านเรือนถูกถล่มเสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่หนักกว่าฮิโรชิมาอีก2เท่า3เท่านะผู้เชี่ยวชาญทางสงครามบอกนะที่กาซาในขณะนี้ผมกล้าท้าว่ามีคลิปไหนบ้างที่ผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่เด็กๆวัยรุ่นคนทำงานที่ด่าที่วิพากษ์วิจารณ์ฮามาสอัดดอคลิสุเตมานอติฮอมานอติตะดดงาผ
พอระเบิดบ้านตัวเองโดนระเบิดมัสยิดโดนระเบิดลูกของตัวเองโดนระเบิดนี่มีคลิปไหนบ้างที่ชาวกาซามารีดูดมาก็ด่าประณามฮามาสมีสักคลิปไหมทัดสอยวัลลอฮีทัดแม้กระทั่งคลิปเดียวก็ผมหาไม่เจอผมยังหาไม่เจอว่าฮามาสเพราะท่านนั่นแหละที่ทำให้ลูกเราเสียชีวิตเพราะท่านนั่นแหละที่ทำให้บ้านของเราเสียหายเพราะอะไรนี่มีสักคลิปไหมไม่มีสบะกะปอสบะเดโมตาวเดโมอะไรพังยังกะปอตาหูคือจอฮามาสาหูอันโนเดโมสเดียอันโนชูเดโมสเดียไม่เหมือนกับอิสราเอลชาวยิวตอนนี้นี่ประนามนี่ทันยาหูไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มีหลายคนเชื่อว่าถ้าวันนี้นี่สงครามหยุดเมื่อไหร่แล้วก็ลงเลือกตั้งเมื่อไหร่นี่เนทันยาหูแพ้แน่นอนเพราะทั้งยิวทั้งต่างประเทศอะไรต่างๆรุมประนามอิสราเอลนะฮะด้วยเหตุนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะใช้นะครับวันช่วงนี้เนี่ยทำความเข้าใจให้กับพวกเราพวกเขาถล่มกาซาถล่มด้วยขีปนาวุธอะไรต่างๆมากมายแต่พวกเขาบอกว่าเขายังพอทนได้แต่ระเบิดเดียวตูมเดียวที่พวกเขาไม่สามารถที่จะอดทนได้ไม่สามารถที่จะฟังได้แล้วก็เป็นสร้างความเจ็บแค้นเจ็บใจให้กับพวกเขาก็คือระเบิดวาจาระเบิดคำพูดโดยที่ระเบิดนี้นี่ถูกโยนมาจากพี่น้องมุสลิมด้วยกันแล้วก็พี่น้องมุสลิมคนนั้นนี่อ้างว่าตัวเองมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องด้วยอันนี้เขาบอกว่าเราเสียใจเหลือเกินเราเสียใจเหลือเกินเนี่ยพวกนี้นี่เดี๋ยวอีกวันสองวันเนี่ยผมประสานกับพี่น้องคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ที่มาเลเซียบอกว่าช่วยหน่อยช่วยออกคลิปหน่อยแล้วก็มาชี้แจงให้กับชาวบ้านประชาชนชาวประเทศไทยโดยเฉพาะปัตตานีหรือว่าในประเทศไทยนี่ที่ยังเข้าใจฮามาสผิดถึงขนาดโพสต์บอกว่าเราจะสนับสนุนฮามาสได้อย่างไรในเมื่อกาเฟรกับกาเฟรทำสงครามกันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฮะดาฮุลลอฮ์ผมติดต่อกับเพื่อนวันนี้นะฮะขอให้เขาช่วยอธิบายสัก5นาทีแล้วก็เราจะรู้กันว่าเขาจะอธิบายยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคนกล่าวหาว่าฮามาสยะดิชีอะห์เพราะว่าไปขอความช่วยเหลือจากชีอะห์อัลลอฮ์ความคิดตื่นเขินมากผมใช้อะไรเนี่ยถามว่าผมเป็นอเมริกาหรือเปล่าพวกเราใช้อะไรรถใช้อะไรยี่ห้ออะไรถามว่าเป็นคนอเมริกาเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนอะไรไม่ใช่เขามาขอความช่วยเหลือซึ่งเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะไปขอความช่วยเหลือจากอิหร่านนั้นเขาไปเคาะประตูพี่น้องเพื่อนบ้านทุกครัวเรือนแล้วเตี้ยๆบัวหุ่มหมดยังไปเคาะประตูแต่พวกนั้นพอได้ยินสลามพวกเราลาอิฮบิฮัสดับปูหนีเข้าไปในครัวเลยชุปังอพออิตาดงานนะอพอเดียโอเคดมิตาสลิกก็ยกเว้นอิหร่านที่ยื่นมือให้ความช่วยเหลือถึงแม้ว่าอิหร่านผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่าอิหร่านให้ความช่วยเหลือมีอะไรบางอย่างที่แอบแฝงซึ่งเราจะต้องคุยต่อนะครับซึ่งเราจะต้องคุยต่อแต่สำหรับประเทศมุสลิมไม่ใช่นะไม่ใช่ประเทศมุสลิมผมไปที่ตุรกีเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานี่ผมเห็นโลกมุสลิมโลกอาหรับคนมุสลิมอะไรนะรวมใจกันช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ปาเลสไตน์นี่เยอะมากโดยเฉพาะคูเวตสร้างโรงเรียนสร้างงบประมาณอะไรต่างๆที่เป็นระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เป็นกาซาสร้างบ้านอะไรต่างๆมาจากประเทศอาหรับทั้งนั้นมาจากประเทศอาหรับทั้งนั้นพวกเราลองคิดดูจะขุดเนาะกาลีตรากอติโกปุโรหมิพวกเราจะขุดบ่อสัก30เบนต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่พี่น้องกาซานี่ไม่ใช่ขุดอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ขุดลึก30เมตรอย่างเดียวแต่ว่าวางเส้นทางไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้นี่ยูกำลังถล่มอยู่เนี่ยนะไม่รู้กี่ร้อยกิโลข้างในอะถามว่าตอนนี้นี่ใช้ฟรีเหรอขุดฟรีเหรอเราจะไปขุดฟรีอะไรต่างๆไม่ใช่นะเขาก็ต้องใช้งบประมาณแล้วใครล่ะที่สนับสนุนงบประมาณเหล่านั้นดุยบานโยปลูกกับปะเดบานโยดุยนะซึ่งเงินที่เราช่วยเหลือนี่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขารบราคาพันไม่ใช่เรื่องของมนุษยธรรมล้วนๆวัลลอฮีนบีวะยะกะตัมมาอามะนบีมันบาตชะบานอ
وجاره جائع وهو يعلم بجنبه ไม่มีทางคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าเขานอนในเวลากลางคืนแต่เขารู้ว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยกำลังอดอยากอยู่คนนั้นไม่ได้เป็นมุมินที่แท้จริงสมาเยบานโยละหมาดกลางคืนอ่านอัลกุรอานไปอุมเราะห์ทุกปีแต่เขาปล่อยละเลยให้กับเพื่อนบ้านของเขาหิวโซนะอดอยากนบีบอกว่าคนนั้นไม่ใช่เป็นมุมินแล้วกับพี่น้องกาซานที่เราเห็นอยู่ทุกวันหญิงโสภณีเข้าสวรรค์เพราะให้น้ำให้กับสุนัขตัวหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่รู้อินโนยอินเนไม่เป็นนิรนามไม่รู้ว่าเขาเนี่ยละหมาดอะไรยังไงแต่ในหะดีษบอกว่าเขารินน้ำให้กับสุนัขตัวหนึ่งนบีบอกว่าอัลลอฮ์รอดอพอใจกับการกระทำของผู้หญิงโสภณีคนนั้นผู้ชายคนนั้นจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เขาเข้าสวรรค์ได้เพราะนี่หันยิ่งปะAnak-anak kita di Gaza, siapa? Duduk baca Quran, duduk semaya, duduk bermazhab. Supan dengan Imam Syafi'i juga. Mazhab Syafi'i orang Gaza. Imam Syafi'i dah. Imam Syafi'i siap cibit. Kert di Gaza, di Askolan. Mi bang tasana bawa Askolan. Askolan kap Gaza ni, pen punti diokan, klai kiengkan. Mengenkan. Lalu tama, tamai rau teng, mai tam arai. Rau tong tam arai sekejap ni, nakap, naik kam kini, insyaAllah.นะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะตอบคำถามนะต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากจะค่ำคืนนี้เนี่ยผมอยากจะจบการบรรยายของผมนะด้วยดุอาขอเชิญน้องด้วยนะมีในโปรแกรมนะมีไหมเดี๋ยวเตรียมเสียงมีไหมหรือว่านอนแล้วถ้านอนไม่เป็นไรฮะไม่นอนนะเชิญครับเชิญครับเชิญพามาเลยนั่นเสียเวลาฮะเดี๋ยวเชิญน้องๆด้วยนะเตรียมเปิดเสียงนะโอเคครับจะให้ดูอาจะได้ฝึกฝนลูกหลานของเราดูอาแทนชาวกาซาชาวปาเลสไตน์นะแล้วก็หลังจากดูอาเนี่ยพวกเราเตรียมไว้เลยนะฮะขออิหม่ามมาเลยนะฮะอิหม่ามตาวุ่นนะฮะเชิญมาเลยนะครับผมอยากจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะฮะเราจะระดมแล้วก็ทีมงานช่วยยังไงครับตอนที่นี่เลยใช่ไหมฮะที่นี่เลยเราจะระดมหลังจากดูอาเนี่ยเราจะระดมทุกอย่างที่ท่านประธานบอกเมื่อกี้ว่าใครมีอะไรยังไงขอให้คืนนี้เพื่อชาวกาซาคืนนี้เพื่อชาวกาซานะครับอินชาอัลลอฮ์อะดิมูซีไหนไมโครโฟนหน่อยเชิญเดี๋ยวเราจะร่วมอามีนด้วยกันกับการดูอาของเด็กชายมูฮัมหมัดมุรซีมูฮัมมัดนะครับอายุ4ขวบ5เดือนนะฮะประมาณนะฮะนะอินชาอัลลอฮ์ครับฟัลยะตะฟัดดอลมัสกูรอน1 2 3ครับอัลลอฮ์ทรงขอความช่วยเหลือจากพระองค์ขอเปรียบโทษและขอสำนึกผิดต่อพระองค์และเราข้ามั่นและมอบหมายทุกกิจการงานแก่พระองค์ขออัลลอฮ์และพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพพักดีและเพื่อพระองค์เท่านั้นที่เราขอพรและต้องกราบเพื่อพระองค์เท่านั้นที่เราใช้ความพยายามและมุ่งมั่นเร่งรีบปฏิบัติตามคำสั่งพวกเราหวังในความโปรดปรานของพระองค์แรงกลัวยิ่งในท่านทรมานของพระองค์อัลลอฮฺให้ปวดทำลายชาวยิวหลุดด้วยทุกข์หนักหนึ่งพวกเขาอัลลอฮฺขอทรงทำลายล้างพวกเขาด้วยพระองค์ให้คืนมาชาวอาร์ตสมูทและผู้ตั้งพักดีทั้งหลายขอพระองค์ให้พวกเขานั่งย่อยยับขอทรงให้ความร่วมมือของพวกเขาพังทลายขอทรงให้มติของพวกเขาล้มเหลวและขอทรงให้จุดยืนของเขาสั่นคลอนโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือพี่น้องของเราบรรดามุสลิมผู้อ่อนแอทั้งชายและหญิงและเด็กเล็กที่ฟิลิสตินด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้อภัย
พวกเขาและขอพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับชัยชนะในศัตรูของพระองค์และศัตรูของพวกเขาโอ้อัลลอฮ์โปรดเพียรโทษแก่ผู้เสียชีวิตในหมู่มุสลิมคนใจชนิดขอทรงประทานความโปรดปรานและเพียรโทษแก่พวกเขาผู้ถูกขอพระองค์ทรงประทานให้แก่เราซึ่งความดีทั้งโลกนี้และโลกอาคีรอห์และขอทรงประทานพวกเราจากไฟนรกด้วยเถิดอัลลอฮุมมะเดี๋ยวฟังอังภาษาอับอีกท่อนหนึ่งนะitu saja untuk malam ni dan saya serah pada Teh Ime untuk nak kupu lagu mana ni malam ni kita kata 1000 gapo semua dah 1000 orang ataupun 500 orang insyaallah tiap-tiap orang tu boleh ambil sehat dan insyaallah saya pergi di Turki baru ni dengan tidak ada perancangan gapo saya pergi di Turki baru ni adalah jemput teh untuk nak apa dia masuk samina yang kita beli tiket sebulan belum pada ni dah nanti capai ni siap mah ruang nah แล้ว แต่ว่าวันที่ 7 ni เกิด เหตุ การณ์ เรา ก็ ระดมได้ 20,000 ดอลลาร์ผมพาไปใน 20,000 ดอลลาร์แล้วยังเหลืออีกที่ผมทิ้งไปนี่ในธนาคารประมาณ 300,000 บาทแต่กลับมาในตอนนี้นี่ผมเช็คนะที่ธนาคารตอนเย็นวันนี้นะได้1ล้านกว่าอีกเพิ่มอีกล้านกว่าอยู่ต่อนี้เราได้อีกนะแล้วก็วันที่24 25นี่ผมจะนำเงินตัวนี้ไปที่มาเลเซียร่วมกับคืนนี้ด้วยร่วมกันคืนนี้ด้วยคืนนี้ด้วยกับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์InsyaAllah, hatus sejadah selalu. Hatus sejadah. Semua pakat mari cuah di dalam sejadah. Semua tengah tu boleh tengah. Ada tengah tu. Tengah. Ada tengah, ada belakang. Kita akan cair dalam 10 nanti. Tahu nak? 10 nanti. 10 nanti. Hak untuk ni. Untuk kita nak redum. Redum macam mana? Pak suku tu suku lagi. Kita gerak main depan ni selalu. Atas lakuan insyaAllah. InsyaAllah supaya modal-modal ni kita pergi jadi... Turun dia aku. Turun 20 kau tak apa dah. We ada sahih. Niatnya orang nak minta we bangun diri belakang. Ya, bangun diri pakak cuah duit situ. Ya, pakak tak ada dua orang lagi we tiak kau jangan ada klik. Ya, Taimi. Nak kau adik aku ada kapo dalam poket ada kakak mah pun kita we kakak mah. Alhamdulillah. Ya, bagi-bagi macam ni orang plastik tak ada nak pakar. Tengah tak bangun lagi Taimi. Tengah. Tengah tak bangun lagi. Acanting kata tak bangun lagi. Bangun tengah. Bangun kita tak. Kita tak situ. Dia tak tu. Belakang. 8 minit lagi insyaAllah. 3 minit lagi. Ya. 3 minit kita nak kutip sejadah. Malam ni tak kurang pada sejuta insyaAllah. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Pada sejuta. Letak. Tapi bangun jangan ada kelai. Ada lagi. Ada lagi jangan ada kelai. InsyaAllah. Nak orang tu bangun ya. Di belakang nak orang tu bangun okay. InsyaAllah okey ya InsyaAllah okey insyaAllah habis dah habis masa belakang habis anu jadah anu tempat dera ada akik dera anu apa ni buku gambar tengok saudara kita doktor duit tu boleh juga okay. Dera tu ada okey masa ni masa 10 minit yang kita letak ni nak ya. Kita adik kakak diri belakang supaya kita tunjuk kemarin ni kata okey adik-adik tu boleh kita di plastik tu ya. Nah, kerana adik kakak kita di plastik tak ada masa untuk nak melecu, untuk nak jaga kapar. Nah, tapi Tuhan ini kita ingat kata untuk buat beli ticu, buat beli apa-apa. Pih Nong, ya, pung rib kap, nakap. Pih Nong, lau yang mi ik 2 tan witiakon, nakap, ti samkan. Shalom, nakap, Pih Nong, ya, pung rib luk jak ti nang kong tan. Tha siya kau ii bai leo, diyo jah mai mi ti nang, nakap. Ya, shalom.
Minggu belakang kita okay. InsyaAllah luar sopanya boleh sejuta mana apa lagi kecua nah, insyaAllah minta kisi itu 2T tahweti nah. Okay, terima kasih semua saudara kita mari jumpa kita mari dengar pula 2 Kevin Yakon dengan cepat-cepat insyaAllah. Terima kasih Acang Bezerak dah ha, lepas dan kita nak istihar kita kutip lah-belah nah, terima kasih ครับ Jazakallah khairan ครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มัซลันมหามะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอิมานอุดนาซีนะครับอิมานมัสยิดตาอุนบางปูรวมไปถึงขอบคุณนะครับบรรดาพี่น้องนะครับที่ร่วมบริจาคในช่วงสักครู่นี้พี่น้องอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนนะครับจะไปคลองน้ำไปได้นะครับแต่ถ้าจะรีบกลับบ้านขอเรียนว่าพี่น้องจะพลาดนะครับการรับฟังจากวิทยากรอีก2ท่านซึ่งมีอะไรที่จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังรวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ในมุมมองของนักรัฐศาสตร์นะครับที่ติดตามการเมืองที่ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับท่านแรกนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลนอร์นิงสือแต่นะครับจากคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีครับท่านที่สองนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อิลิยัสยาปรังนะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งท่านดร.อิลิยัสนี่นะครับก็เป็นสัปปุรุษนะครับที่มาละหมาดอยู่ที่มัสยิดอัลฟุรกอนเพชรสุพาของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาบนเวทีเพื่อที่จะมาเล่านะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวิเคราะห์สถานการณ์ที่พระองค์ได้ให้โอกาสแก่พวกเราทุกๆคนได้มาร่วมกันอยู่ในมัจลิสอันทรงเกียรติมัจลิสที่จะเป็นพยานให้กับบรรดาผู้ที่เขาได้ทำการต่อสู้อยู่ในผืนแผ่นดินที่มีความสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ความบารอกัตผืนแผ่นดินปาเลสไตน์ผืนแผ่นดินไมตุนมักดิสผืนแผ่นดินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้บารอกัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแก่ทุกผู้คนตั้งแต่บรรดาอัมบิยะจนกระทั่งถึงบรรดามุญัดดีดีนบรรดาอาเลมอุลามะแล้วก็บรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺชันตาลาเพื่อที่จะปกป้องมัสยิดอัลอักซอและก็ปกป้องซึ่งสิ่งที่เป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่พวกเขาอยู่ในผืนแผ่นดินเหล่านั้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่มัจลิสของเราหรือที่ประชุมที่มาพบปะของพวกเราในค่ำคืนนี้เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราย้อนมองกลับไปในช่วง30กว่าวันที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าผู้คนที่มีหัวจิตหัวใจที่มีความรู้สึกร่วมกันต่อสิ่งที่บรรดาชาวปาเลสไตน์หรือว่าชาวกอซารวมทั้งผู้คนที่อยู่ในเวสต์แบงค์อยู่ในภาคตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนอยู่ในภาคตะวันออกของเยรูซาเล็มพวกเขาเหล่านั้นล้วนแต่ถูกกระทำถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนชราและก็เด็กหนุ่มสาวคนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดล้วนแต่ได้รับภาพผลจากการกระทำอันไร้มนุษยธรรมของไซออนิสอิสราเอลผู้คนทั่วโลกได้ร่วมกันประณามต่อการกระทำของไซออนิสอิสราเอลซึ่งผมเน้นย้ำว่าเป็นการกระทำของไซออนิสอิสราเอลไม่ใช่พี่น้องชาวยิวโดยทั่วไปซึ่งคนเหล่านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์อันมาดูคือผู้ที่ถูกโกรธคิ้วนะครับผู้ที่เราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาให้เรานั้นพ้นจากสภาพของผู้ที่ถูกโกรธคิ้วเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่ากอยรินมาดูวิอัลไลฮิมก็คือบรรดาผู้ที่ถูกคิ้วโกรธคิ้วนั่นคือบรรดายะฮูดเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเห็นภาพที่ชัดเจนที่ประจักษ์อยู่ในสายตาของพวกเราไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามมีฐานะเป็นพระเจ้าบนผืนแผ่นดินเพราะฉะนั้นพ
ผู้คนอื่นๆล้วนแต่เป็นทาสของพวกเราคนอื่นๆเปรียบเสมือนกับอุจจาระที่ถ่ายออกมาคนอื่นๆเปรียบเสมือนกับฝูงสัตว์ทั้งหลายที่มีหน้าที่ทำตามในสิ่งที่เราต้องการตามความประสงค์ของเราซึ่งลักษณะการคิดอย่างนี้ไม่ได้มีเพียงแต่เมเนเฮมเบกินแต่คนอื่นๆไม่ว่าการให้สัมภาษณ์ของยูอาฟแมคครอสเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันในการประกาศว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับชาวสัตว์ประสัตฝูงสัตว์ในวันที่7ในวันที่8รุ่งขึ้นของวันที่ฮามาสนั้นได้เข้าไปปฏิบัติการออกมาสัมภาษณ์ในลักษณะที่การต่อต้านพวกเขาเหล่านั้นคือการต่อต้านที่ไม่มีการปราณีแล้วก็ไม่มีการทางออกใดๆทั้งสิ้นที่จะให้กับพวกเขานอกจากความตายแล้วก็จุดจบของพวกเขาเพราะฉะนั้นไซออนิสอิสราเอลการล่าอาณานิคมการล้างเผ่าพันธุ์จึงเป็นภารกิจที่พวกเขามีเจตจำนงอย่างชัดเจนต่อชาวกอซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา10ปีหลังเราจะเห็นได้ว่าปฏิบัติการของไซออนิสต์อิสราเอลนั้นมีความรุนแรงใช้ปฏิบัติการในทุกวิถีทางในการที่จะริดรอนผู้คนในพื้นที่ปาเลสไตน์ไม่ว่าจะในกอซาหรือฉนวนกาซาหรือตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของไบตุลมักดิสหรือมัสยิดอัลอักซอเราจะเห็นได้ว่าปฏิบัติการของพวกเขานั้นรุกรานเข้ามาถึงพื้นที่ในมัสยิดห้ามปรามมุสลิมห้ามตามผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในการที่จะเข้าไปเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเพราะฉะนั้นในเวลาเหล่านี้เราจึงเห็นได้ว่าพวกเขาใช้สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการที่จะทำลายล้างมากที่สุดเท่าที่เขาสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นภาพของระเบิดที่ยิงขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วก็หล่นลงมาเหมือนกับสายฝนที่มันสวยงามแต่ว่ามันมีความโหดร้ายมีสมรรถนะในการฆ่าที่รุนแรงที่เรียกว่าฟอสฟอรัสขาวโปรยลงไปโดยที่ว่าไม่คำนึงว่าข้างล่างนั้นเป็นคนกลุ่มใดเป็นชาติพันธุ์ใดศาสนาอะไรเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือคนชราทุกๆคนกลายเป็นเป้าของพวกเขาโดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งอื่นใดนอกจากว่าพวกเขายืนหยัดยึดมั่นอยู่บนผืนแผ่นดินที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทั่วตั้งแต่บรรพชนรุ่นก่อนของพวกเขาเป็นพันปีเพราะฉะนั้นการเข่นฆ่าในลักษณะอย่างนี้จึงเป็นข้อคำถามเป็นสิ่งที่ถูกประชาคมโลกนั้นออกมาแสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของบรรดาไซออนิสต์อิสราเอลเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้หมื่นกว่าคนที่สูญเสียชีวิตในหมื่นกว่าคน 4,000 กว่าคนเป็นเด็กๆสภาพการตายของพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะดิ้นรนหรือต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นพวกเขาเสียชีวิตเหมือนกับหลับหายไปเอาล้อคุ้มครองดวงวิญญาณของพวกเขาหายไปหลับหายไปเอาล้อคุ้มครองพวกเขาแต่สภาพที่เห็นเด็กๆเปื้อนไปด้วยฝุ่นเปื้อนไปด้วยคราบของเลือดสูญเสียชีวิตศพแล้วศพเล่าเราคิดดูนะ 4,000 กว่าคนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ถึง 1,000 คน5 6 7 8เท่าของที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ที่สูญเสียชีวิตภายในระยะเวลาเพียงแค่30วันนั่นเฉพาะเด็ก 3,000 กว่าคนที่เป็นผู้หญิง
3,000 กว่าคนที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่จะสืบทอดเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สืบสันดานของบรรพชนของพวกเขาสร้างคนรุ่นใหม่ๆสร้างเยาวชนสร้างผู้คนที่จะยืนหยัดรับกุญแจบ้านที่ถูกตกทอดตั้งแต่รุ่นบรรพชนของพวกเขาในวันที่พวกเขาถูกไล่ออกมาจากบ้านเรือนของพวกเขาเองถูกไล่ออกมาจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาเองไล่ออกมาจากเทือกสวนไร่นาของพวกเขาสวนอินพาลัมสวนทับทิมสวนต่างๆส่งมอบให้กับลูกหลานของเขากุญแจดอกเดียวที่เข้าไปในบ้านแต่บ้านเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกลับไปเยี่ยมบ้านมองเห็นยูเซลนิตอยู่กันเต็มไปหมดพวกเขาเพียงถูกบอกว่านี่แหละคือบ้านดั้งเดิมของพวกเรานี่แหละกุญแจบ้านของพวกเราแต่ใครที่อยู่ไซออนิสอิสราเอลที่เข้าไปยึดครองแล้วก็ไถทิ้งบ้านเดิมของพวกเขาสร้างบ้านใหม่สร้างนิคมชาวยูขึ้นมาวันแล้ววันเล่าทุกๆวันเพิ่มขึ้นทุกวันในนามของกีบุตในนามของโมชาร์ตในชื่อใหม่ๆที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวยูในผืนแผ่นดินของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นในภาคตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือเวสต์แบงก์หรือแม้แต่ในเยรูซาเล็มตะวันออกที่เป็นเมืองในส่วนของชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งความหวังว่าจะเป็นมหานครเป็นเมืองหลวงของชาวปาเลสไตน์ในอนาคตเป็นเมืองหลวงที่อยู่ในความฝันของพวกเขาเป็นเมืองหลวงของผู้คนอีกนับล้านนับพันล้านที่วางหัวใจไว้กับชาวปาเลสไตน์ในการปฏิบัติการในการที่จะค้ำจุนให้เกิดขึ้นซึ่งผืนแผ่นดินที่ล้อมรอบบัยตุลมักดิสล้อมรอบมัสยิดอัลอักซอแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันถูกทำลายถูกตามล้างตามล่าโดยยิวเซลอนิสในครั้งแล้วครั้งเล่าวันในช่วงเวลาต่างๆเราจะเห็นว่าในแต่ละปีจะมีการเข็นฆ่าจับผู้คนเข้าไปอยู่ในคุกเป็นจำนวนนับพันคนเฉพาะปีนี้เกือบ 2,000 กว่าคนที่ถูกจับไปตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มกราจับไปขังเสียชีวิตนับร้อยคนวันละ2คน3คน2คน3คนตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มกราไม่มีว่างเว้นฆ่าเด็กๆฆ่าเยาวชนในพื้นที่ในเยนีนที่ถูกปิดข่าวที่ไม่มีใครพูดถึงแต่ปฏิบัติการของยิวเซลนิตนั้นทหารตำรวจของอิสราเอลเข้าไปทำร้ายพวกเขาทุกวันนั่นคือพื้นที่ที่ออกไปด้านนอกของมัสยิดอัลอักซอแต่ภายในมัสยิดเองยิวเซลนิตขนคนชาวยิวจากทั่วโลกเข้ามาเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนที่เราเรียกว่ากำแพงร้องไห้ที่เป็นการอ้างอิงว่าเป็นพื้นที่ที่นบีสุไลมานเคยสร้างเอาไว้ในยุคสมัยของอิสราเอลในยุคสมัยของท่านนบีสุไลมานหรือโซโลมอนที่มันถูกทำลายล่าไปบนหน้าแผ่นดินไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ยืนยันหลงเหลืออยู่ในทางประวัติศาสตร์แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกอ้างอิงโดยชาวยิวเซลนิสกล่าวหาว่ามัสยิดอัลอักซอนั้นสร้างไว้ทับอยู่บนวิหารของชาวยิวเพราะฉะนั้นภารกิจของพวกเขาโดยเฉพาะเนตันยาฮูและก็ไซออนิสจึงมีอุดมการณ์ที่ชัดแจ้งว่าจะต้องทุบทำลายมัสยิดอัลอักซอแล้วก็สร้างวิหารของชาวยิวให้เกิดขึ้นแทนที่มัสยิดอัลอักซอซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่ทราบกันดีในบรรดาชาวปาเลสไตน์ทุกๆคนโดยเฉพาะกลุ่มที่ปฏิบัติการอยู่ในกาซาไม่ว่าจะเป็นฮามาสอิสลามิกญิฮาดและกลุ่มอื่นๆหรือแม้แต่ PLO หรืออัลฟาตาของมะห์มูดอับบาสในปัจจุบันเองทราบชัดเจนดีว่าเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำลายล้างทุบทิ้งมัสยิดอัลอักซอแล้วก็สร้างวิหารของชาวยิวเซลอนิสขึ้นมาแทนที่เพราะฉะนั้นปฏิบัติการเหล่านี้ยิวเซลอนิสตั้งไว้ว่าอีกไม่เกิน2ปี
พราะว่านั่นคือเดทไลน์ของไซออนิสสากลที่เขาหวั่นกลัวว่าปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในยุคแห่งประวัติศาสตร์มันจะเกิดซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งการล่มสลายการล่มไปของอาณาจักรอิสราเอลเกิดขึ้นในช่วงปี70หลังไปจนกระทั่งถึง80ช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้อิสราเอลสถาปนาเป็นประเทศตั้งแต่ปี1948มาจนตั้งถึงปัจจุบัน75ปีเพราะฉะนั้น2ปีนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่มีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพวกเขาเพราะฉะนั้นปฏิบัติการของฮามาสที่บุกเข้าไปในวันที่7ที่ผ่านมาจึงถือว่าเป็นปฏิบัติการที่รุกเข้าไปในทำลายที่ขั้วหัวใจของยิวไซออนิสทำลายเข้าไปในขั้วหัวใจของบรรดาผู้ที่บัญชาการใหญ่ของลัทธิไซออนิสที่มีทั้งยิวแล้วก็ที่ไม่ใช่ยิวมีคริสเตียนบางคนที่ร่วมมืออยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติการครั้งนี้จึงถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ยอมไม่ได้เป็นปฏิบัติการที่จะต้องตัดยอดตัดความฝันเร็ดร้อนในทุกๆสิ่งที่จะเป็นอนาคตของชาวปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่ากระบวนการของการฆ่าล้างในครั้งนี้เป็นการฆ่าล้างที่ 100% มีทั้งใช้เกมหลอกเกมลวงเกมต่างๆในการที่จะหลอกล่อให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์นั้นเข้าไปสู่ตะแลงแกงเข้าไปสู่พื้นที่ที่เขาจะฆ่าแล้วก็ทำลายล้างให้หมดไปจากพื้นที่กว่าจะหรือไม่ก็คือออกไปจากพื้นที่ถอยร่นไปถึงซีนายซึ่งเป็นสิ่งที่อียิปต์เองก็ไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดนิคมของชาวปาเลสไตน์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ในอียิปต์หรือในพื้นที่ซีนายที่ติดกับรอฟาและก็ช่องทางของซาลาฮุดดีนซึ่งเป็น2ช่องทางที่สำคัญตรงนี้คือสิ่งที่เห็นว่าปรากฏการณ์การไล่ล่าตรงนี้จึงมีอะไรฮะมีการล็อกเป้าไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กคือความหวังของประชาชาตินี้เด็กและก็ผู้หญิงก็คืออู่ที่สำคัญในการที่จะบ่มเพาะต้นกล้าที่มีความเข้มแข็งพร้อมในการที่จะยืนหยัดยืนต่อไปในอุดมการณ์ของคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ยืนหยัดในการที่จะปกป้องอันอักษรเพราะฉะนั้นเด็กและก็ผู้หญิงจำนวนเกือบ 8,000 คนในขณะนี้จึงเป็นเป้าที่ถูกล็อกเอาไว้ทำลายความฝันตรงนี้ให้หมดไปงั้นปฏิบัติการเหล่านี้เราจึงเห็นได้ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นที่เดชยาเซร์ที่เขาไม่ปาณีปาใสฆ่าเด็กและก็ผู้หญิงคนชราทั้งหมดหายไปในคืนเดียว 3-400 คนหรือในชาบันและก็ชาติลาที่การเข็นฆ่าในปี1982ที่เลบานอนภาคใต้ของเลบานอนฆ่าเป็นจำนวนนับพันคนทั้งเด็กประชากรที่ไม่รู้เรื่องซุนนีและก็ชีอะถูกฆ่าหมู่พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในทางมิติของประวัติศาสตร์วันหลังจากปี2011เป็นต้นมาเราจะเห็นว่าทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นปี12นะครับปี15ปี17ปี19ปี22ปีที่ผ่านมาเองมีกระบวนการของการเข็นฆ่าที่ลับบ้างเปิดเผยบ้างเป็นที่รู้ของข่าวคราวบ้างหรือทำกันอย่างเล่นลับเงียบๆหายไปกับข่าวช่วงเวลาของโควิดในขณะที่เราโลกกำลังต่อสู้อยู่กับโควิดแต่ชาวกอซากาวเวสต์แบงค์ต้องต่อสู้กับมารพชนไซออนิสอิสราเอลที่ปกที่เก่งข้าพวกเขาบนพื้นที่ที่รอบมัสยิดอัลอักซอนับจำนวนเป็นร้อยนะที่สูญเสียชีวิตแล้วก็เข้าไปเผาทำลายมัสยิดอัลอักซอครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวที่อิสราเอลพยายามในการที่จะปกปิดอิสราเอลแล้วก็บรรดาพี่น้องของเขาที่เป็นน้องเล็กน้องใหญ่อเมริกาฝรั่งเศสนะครับหรือแม้แต่เยอรมันอังกฤษ
ที่ตบเท้าเรียงแถวรับคำบัญชากระดิกหางเป็นไปตามสิ่งที่ยิวเซลนิดนั้นบัญชานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้แม้รัฐบาลจะสั่งอย่างนี้จะออกมติอย่างนี้แต่ประชาชนชาวอเมริกันประชาชนชาวฝรั่งเศสประชาชนชาวอังกฤษประชาชนชาวเยอรมันเนเธอร์แลนด์ไปถึงไอริชทั้งหมดสเปนประชาชนกับไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของเขาออกมายืนเคียงข้างชาวปาเลสไตน์ชาวกอซาออกมาชุมนุมเหมือนกับที่พวกเรามาชุมนุมกันในวันนี้ออกมาเพื่อที่จะแสดงถึงความมีมนุษยธรรมความเป็นมนุษย์ที่ยังคงมีหัวใจยังคงมีความรักในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมที่ควรมีควรปรากฏอยู่หน้าบนผืนแผ่นดินบนผืนโลกแห่งนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่เราที่เป็นมนุษย์จะอาศัยอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงเห็นผู้คนทั่วโลกนั้นออกมายืนเคียงข้างกับพวกเราพูดในเสียงที่เป็นไปในโทนเดียวกันในเรื่องเดียวกันในความเห็นอกเห็นใจในลักษณะเดียวกันห้ามไม่ให้อิสราเอลห้ามไม่ให้ไซโอนิสต์นั้นเข่นฆ่าเด็กเข่นฆ่าผู้หญิงเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์เข็นฆ่าผู้คนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการปะทะในทางการทหารกับพวกเขาเพราะฉะนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ที่บอกว่าเอาเนตันยาฮูไปเอาเนตันยาฮูไปเอาไปที่ไหนก็ได้เอาไปขึ้นตะแลงแกงที่ไหนก็ได้แต่คืนความถูกต้องและก็คืนผู้คนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับข้อการสังหารผู้คนในกอซาเพราะฉะนั้นจงให้อิสระให้กับชาวปาเลสไตน์ให้ความเป็นมนุษย์ให้กับชาวปาเลสไตน์ให้ความถูกต้องให้ความเห็นอกเห็นใจกับชาวปาเลสไตน์แล้วก็เอาเนทันยาฮูกลับไปเหมือนกับที่พวกเขาเคยขับไล่ฮิตเลอร์ออกไปบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาคมโลกจงพูดในลักษณะเดียวกันที่เขาเคยพูดถึงฮิตเลอร์วันเนทันยาฮูจึงถูกประนามแล้วก็ถูกสร้างภาพเป็นเหมือนฮิตเลอร์คนที่สองบนหน้าเป็นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยวันนี้วันขอเรียกร้องพวกเราทุกๆคนได้ยื่นมือออกมายื่นสิ่งที่เป็นน้ำใสใจจริงของพวกเรานั้นให้กับการช่วยเหลือตองชาวกอซาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนที่ยืนอยู่กับความเป็นธรรมความยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้องในเรื่องของสิทธิสิทธิแล้วก็เสรีภาพของพวกเขาวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุรอนิงซิเต้ครับต่อไปเลยครับไม่ให้การขาดตอนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อิลิยาสยาปรังจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลาตุวะสะลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีอัจมาอีนรับบิชรลีซอดรีวะยัสรีอัมรีวะฮลุนอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกท่านครับเนื่องจากว่าผมเป็นหน้าใหม่นะครับผมไม่ได้เป็นคนที่มาบรรยายในเวทีนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ผมมาบรรยายในเวทีแห่งนี้นะครับเพราะว่าเวทีแบบนี้ไม่ใช่เวทีของผมนะเพราะนั้นมีการเชิญผมก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ใช่เวทีผมเวทีผมคือมหาวิทยาลัยผมเป็นรองศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์รามคำแหงสอนด้านการเมืองการปกครองผมกล้าพูดได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องปาเลสไตน์มาตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทที่อังกฤษแล้วก็ปริญญาเอกที่มาเลเซียผมจะพูดเรื่อง4เรื่องวันนี้ครับกอซิดยิดดันนะเอาสั้นๆนะฮะคือเรื่องที่1เรื่องปฐมบทแรกเริ่มกรณีชาวยิวที่หนีหัวซุกหัวซุนแล้วไปพักพิงกับอาณาจักรอิสลามนะมุสลิมเป็นคนที่ให้ชาวยิวซึ่งหนีการเข่นฆ่าจากคริสเตียน 2,000 ปีให้ชาวยิวเข้ามาอาศัยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องที่1เรื่องที่2ผมจะพูดเรื่องประเทศที่เรียกว่าอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสั้นๆส
3ผมจะพูดเรื่องปัจจุบันนะปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นและ4ผมจะพูดเรื่องบทเรียนว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างนะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันพวกเราย่อมอ่านกุรอานสิ่งอันหนึ่งเลยที่อัลกุรอานบอกว่าเราจะต้องถอดบทเรียนอันดับแรกเราได้เห็นถึงเมืองกาซาที่ถูกทำลายแล้วทำให้เราทุกคนเนี่ยรู้สึกเสียขวัญผมขอยกอายะห์อัลกุรอานจากซูเราะห์มุฮัมมัดมาเพื่อให้พวกเราได้พิจารณาอัลลอฮ์บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะกะอัยยิมมินกอรยะติลฮิยาอัชดดุกุวะตัมมินกอรยะติกัลลาตีอักรยัตกะأخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم เราเคยได้ยินกันอยู่ใช่ไหมครับบอกว่าพวกท่านไม่เห็นหรือว่ามิ่งกอรยาตินฮัวอชัดดูบรรดาเมืองที่มันแข็งแกร่งทั้งหลายเนี่ยนะมันถูกทำลายไปอย่างไรและแข็งแกร่งกว่าเมืองของพวกท่านเสียอีกอัลลอฮ์ทำลายเมืองเหล่านั้นไปเสียสิ้นเลยเพราะฉะนั้นขออย่าให้พวกเราได้สูญเสียความหวังและความกล้าหาญแล้วเราบอกไว้อีกอายะห์หนึ่งเช่นเดียวกันว่าวัลลาซีนกุติลูฟีซะบีลิลลาฮิฟะลัยยุดิลลาอะมาลาฮุมسيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكمอัลลอฮ์ได้บอกถึงการต่อสู้ว่าการต่อสู้เนี่ยจะไม่สูญเปล่าและในอายะห์สุดท้ายและในวรรคสุดท้ายบอกว่าวะยุซับบิตอักดามากุมการต่อสู้นั้นเนี่ยเพื่อทำให้พวกเจ้าเนี่ยยืนหยัดยืนยันนะครับนะในศาสนาของพวกเจ้าเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการต่อสู้มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครคือของจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการพิสูจน์ของจริงและอย่างที่หลายท่านได้พูดเมื่อสักครู่ It's not to prove them ไม่ใช่พิสูจน์พวกเขา It's prove you พิสูจน์ตัวคุณ นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยอยู่ซับบิทอักดามากุมเพื่อให้เรามีความมั่นคงในเท้าของเราทั้งสองข้างนี่มันมั่นใจในศาสนาหาไม่แล้วถ้าไม่มีการต่อสู้เราก็สีพลีอันนี้ปลุกสมองก่อนอันแรกก็คือว่ามุสลิมเป็นสังคมเป็นอาณาจักรที่นำองค์คนยิวที่ถูกฆ่าโดยคริสเตียนเรื่องเป็นอย่างนี้ครับพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากผมศึกษาเรื่องศาสนศาสตร์ของยิวและคริสเตียนนะครับก่อนหน้าที่จะมีคริสเตียนเนี่ยศาสนายูดายหรือยิวนี่มาก่อนเราเรียกว่าคัมภีร์ตอรอตหรือโตราปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยปกครองโดยอาณาจักรโรมันซึ่งมีความแข็งแกร่งมากๆแล้วปรากฏว่าคริสเตียนก็มาพระเยซูก็ส่งประสูติเมื่อพระเยซูที่เราเรียกว่าอีซาประสูติเนี่ยนะแล้วมาเผยแพร่ศาสนาพวกชาวยิวก็บอกว่าไอ้พระเยซูนี่เป็นพวกหลอกพวกโกหกแล้วก็หาทางจับพระเยซูฆ่าโดยร่วมมือกับพวกโรมันปรากฏว่าวางแผนกันได้จับพระเยซูต
รึงกลางเขตนะทีนี้พระเยซูเนี่ยในคริสตศาสนาเนี่ยไม่ใช่คนชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูคือพระเจ้าของเขาซึ่งอัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องนี้ในอัลกุรอานที่พวกเราอ่านกันอยู่เสมอว่ามากานาลิบาชรินไอยะติยะฮุลลอฮุลกิตาบวัลฮิกมะวันนุบูวะซุมมายะกูลูลินนาซิกูนูอิบาดัลลีมิงดูนิลลาห์วะลากินกูนูร็อบบานียินาบิมากุนตุมตุอัลลิมูนันกิตาบวะบิมากุนตุมตัดรุซูนในซูเราะห์อาลีอิมรอนอัลลอฮ์บอกว่ามากานาลิบาชรินไอยะติยะฮุลลอฮุลกิตาบวัลฮิกมะวันนุบูวะเป็นไปได้อย่างไรที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีส่งกิตาบมาให้และส่งระบบการปกครองมาให้แล้วมาบอกว่าฉันคือพระเจ้าคืออัลลอฮ์ในภาษาอังกฤษเรียกม็อกก็คือว่าผมหาภาษาไทยไม่เจอนะหรือเอานายอยู่ไหมนะคือแปลว่าอัลลอฮ์ปฏิเสธพวกนี้ว่าเป็นไปได้ยังไงที่คุณเนี่ยถูกส่งโดยอัลลอฮ์มาแล้วมีกิตาบแล้วมีระบบการปกครองแล้วปรากฏว่าคุณมาบอกว่าผมคือพระเจ้าคือผมพูดเรื่องนี้มาเพื่อชี้ให้เห็นว่าคริสเตียนถือว่าพระเยซูคือพระเจ้าโดยที่เราได้ตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกโดยยกอายะห์อัลกุรอานมาเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันก่อนนะว่าคริสเตียนถือว่าพระเยซูคือพระเจ้าจริงๆและในปัจจุบันยังถือแบบนั้นซึ่งมีสถานที่ที่หนึ่งในมัสยิดอัลอักซอในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถ้ามีเวลามีสถานที่ที่หนึ่งที่คริสเตียนและยิวเชื่อว่าพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่ในปัจจุบันแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยพระเจ้ายังอยู่นะพระเจ้าเปล่งประกายอยู่ตรงนั้นในภาษายิวเรียกว่าเชชินะฮิบรูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไกลเกินทีนี้คริสเตียนชื่อว่านบียูนามิรร็อบบิฮิมลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมมินฮุมวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนจงกล่าวอามันนาบิลลาฮิบรรดาผู้ที่เชื่อในอัลเลาะห์วันมาลาอิกะห์และเชื่อในมาลาอิกะห์นะว่าเราเชื่อในคัมภีร์ที่ลงมากับมูซาอีซานะไม่มีศาสนาเรายอมรับในความเชื่อของชาวยิวและชาวคริสต์และยอมรับไม่ใช่ยอมรับแบบสนุกนะแต่มีกฎเกณฑ์ด้วยว่านะฮะคนเหล่านี้เวลาอาณาจักรอิสลามขยายขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้เป็นอะลุนซิมมะนะคือพวกซิมมี่อะลุนซิมมะเนี่ยเป็นพวกที่เราจะต้องปกป้องถ้าเราไม่ปกป้องอะลุนซิมมะเนี่ยถือว่าบาปแล้วมีหะดีษท่านนบีบอกว่าอะไรขออนุญาตไม่เอาตัวบทมานะพวกเราไปหาเองนะบอกว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำร้ายพวกอัลลุนซิมีเนี่ยนะเขาจะมีปัญหากับฉันในวันอาคิเราะห์นะครับเห็นไหมฮะคือนอกจากจะยอมรับแล้วเนี่ยยังปกป้องด้วยครับด้วยกฎหมายนะในภาษากฎหมายเรียกว่าเดจูร์แปลว่าในทางกฎหมายด้วยเห็นไหมบางทีเรายอมรับคนอื่นในทางปฏิบัติแต่ว่าอิสลามยอมรับทั้งปฏิบัติและเดจูร์ทางกฎหมายนี่ภาษากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าชาวยิวก็แตกกระจายไปทั่วอาณาจักรมุสลิมถ้าหากว่าพวกเราไปตุรกีในปัจจุบันเนี่ยพวกชาวยิวก็จะเยอะมากครับในตุรกีในโมร็อกโกในโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสลามเข้าไปปกครองสเปนอยู่700ปีแล้วปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยคริสเตียนก็เข้ามายึดคืนโดยกษัตริย์เฟอร์ดินานด์และอิสเบลล่าในขณะนั้นพวกมุสลิมก็เลยต้องหนีไปอยู่ที่พวกเราถ้าดูแผนที่นะครับตรงนั้นเป็นช่องแคบเรียกว่าช่องแคบยิบรอนตาที่แม่ทัพมุสลิมชื่ออบูซิยาดนะเข้าไปยึดสเปนนะครับแล้วก็มีชื่อยาบันตอริกนะครับลองไปดูได้พวกชาวยิวเนี่ยหนีการเข็นฆ่าของคริสเตียนเนี่ยมาอยู่ที่อาณาจักรโมร็อกโกตูนิเซียลิเบียบริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วว่าเราก็เลยมีคนอย่างชาวยิวชื่ออบูซักริยายะยาอิบนุดาวุด
ซึ่งเป็นคนที่เขียนตำรับตำราภาษาฮิบรูได้อย่างสุดยอดมากเพราะอะไรเพราะอยู่ในอาณาจักรชาวมุสลิมเนี่ยนะมันเจริญเติบโตไม่ต้องกังวลอะไรหรือมีคนอย่างอบูไมมูนอบูไมมูนเขียนหนังสือชื่อดาลาละอันฮาอิรินดาลาละดานลามอลิฟลามตามรบุตออันฮาอิรินฮานะอิรินนะแปลว่า guide to the perplexed แปลว่าการเป็นตำราของชาวยิวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาชาวยิวหมายความว่าพวกยิวอยู่ในอาณาจักรมุสลิมเนี่ยนะครับกลายเป็นนักวิชาการหรือ Memonize ที่อยู่ในเป็น Memonize เนี่ยเป็นซึ่งเป็นชาวยิวแล้วก็เป็นหมอรักษาส่วนตัวของIUB นะครับใครหน้าที่เข้าไปตียูเรซาเล็มซาลาฮุดดีนไอยูบีผมพูดสั้นๆแค่นี้ว่าชาวยิวอยู่ในอาณาจักรมุสลิมเนี่ยนะครับอยู่ยังดีอยู่ยังสบายแล้วก็ถูกโปรโมทให้เป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างไมมูไนอย่างอบูไมมูนอย่างอีกหลายคนนะครับแต่ท่านทั้งหลายย่อมทราบนะครับว่าพวกชาวยิวเป็นพวกที่นะครับคบไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันที่ชาวยิวหนีมาจากเยอรมันนะครับแล้วก็มาปาเลสไตน์กลับไล่ปาเลสไตน์ออกไปแล้วประการสำคัญว่าอย่าไปคบชาวยิวและชาวนาซารอเหตุใดครับที่เกิดประเทศอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยเรากลับไปเรื่องที่หนึ่งก็เพราะว่าในช่วงรัชกาลที่5ก็แล้วกันนะถ้าผมพูดคศพวกเราอาจจะคิดไม่ถูกช่วงรัชกาลที่5นะฮะคนที่ชื่อทีโอโดเฮอร์เซลเนี่ยเข้าไปขอสุลต่านว่าขอซื้อที่ดินบริเวณปาเลสไตน์สุลต่านอับดุลฮามิดที่2ซึ่งครองราชในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะไม่ให้เมื่อไม่ให้นะครับเฮอร์เซลก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรทั้งนั้นเราขออยู่ใกล้ๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือนั่นมัสยิดอัลอักซอนั่นแหละเขาเรียกว่าเทมเพิลเมาส์ขอตายใกล้ๆนี้ก็แล้วกันนะอย่างที่ผมเรียกพูดในตอนต้นว่าอิสลามเราเนี่ยเราปกป้องชนกลุ่มน้อยสุลต่านอับดุลฮามิดที่2เนี่ยไม่ปฏิเสธเพราะว่าเป็นหน้าที่ทางศาสนาสุลต่านกลัวว่าเมื่อวันอาคิเราะห์แล้วเนี่ยนะถ้าเราสืบสวนขึ้นมาเนี่ยจะมีปัญหาก็เลยให้ซื้อคือไม่ได้คิดอะไรมากพวกนี้ก็ซื้อในตอนแรกชาวยิวมีประมาณ 1.5% แค่นั้นเองจากจำนวนประชากร1ล้านคนนะครับโอเคให้สั้นข้าวพอเกิดสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1ก็คือรัชกาลที่6เกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นมาสุดยอดเลยทีนี้อันนี้คือเรื่องของเราว่าอย่าคบชาวยิวคนที่ชื่อชารีฟฮุเซนซึ่งเป็นผู้ปกครองมักกะฮ์และมะดีนะห์ซึ่งขณะนั้นมักกะฮ์และมะดีนะห์อยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันไปสมคบคิดคบกับชาวอังกฤษและชาวยิวโดยอังกฤษสัญญาว่าให้จัดการออตโตมันกำลังออตโตมันให้หมดเลยให้เคลียร์ให้หมดเลยพวกเราถ้าไปก็คงเห็นในปัจจุบันมีอนุสาวรีย์อยู่ให้จัดการกองกำลังออตโตมันให้หมดเลยแล้วผมเนี่ยนะซึ่งเป็นอังกฤษเนี่ยนะจะมอบดินแดนตั้งแต่บริเวณอิหร่านจนถึงอียิปต์จนถึงแม่น้ำจอร์แดนให้คุณเลยชารีฟฟุตเซนแห่งจอร์แดนตกลงก็เลยจัดการทหารออตโตมันซึ่งเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยครับเคลียร์เพื่อให้อังกฤษเข้ามาพออังกฤษเข้ามาปั๊บง่ายๆเลยทีนี้เพราะว่าเพื่อนเคลียร์หมดแล้วพออังกฤษเข้ามาปั๊บอังกฤษบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ให้แกละนะฮะอังกฤษพลิกกลับไม่ให้แล้วอังกฤษก็ยึดเอา3ส่วนของพื้นที่บริเวณนั้นที่เราเรียกว่าทรานส์จอร์แดนนะอิรักแล้วก็ปาเลสไตน์นะฮะยึดไป3ส่วนเห็นไหมครับขณะนั้นถ้าชารีฟฟุตเซนไม่ได้สมคบคิดกับสายลับอังกฤษและพวกยิวดีนัสรานีพวกยิวพวกไซออนิซึมซึ่งหลายคนคงพูดแล้วผมไม่พูดแล้ว
พี่น้องของเราคงจะไม่มาทนทุกข์ทรมานแบบนี้อัลลอฮ์เลยเตือนบอกว่าลายัตตะกิซินมุมินูนัลลาซีลายัตตะกิซุนมุมินูนันกาฟิรีนเอาลิยาอะมินดูนินมุมินีนวะมัยยัฟอัลซาลิกะฟะไลซะมินัลลอฮิฟีชัยอิลลาอันตัตตะกุมินฮุมตุกอฟะยุฮัซซิรุกุมุลลอฮุนัฟซะวะอิลัลลอฮิลมะซีรบอกว่าลายัตตะกิซุนมุมินีนันกาฟิรีนเอาลิยาอย่าเอาบรรดากาเฟตมาเป็นเพื่อนบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อถือในอัลลอฮ์บรรดายาฮูดีนัสรอนีและผลเป็นไง What is the result? Look at that. ดูบทเรียนคืออะไรเช่นเดียวกันในปัจจุบันเราอย่าเอากาเฟตมาเป็นเพื่อนเพื่อนในที่นี้หมายความว่าคนที่เราสอดีกในภาษาอาหรับนะเป็นเพื่อนที่เป็นคนที่ไว้วางใจเป็นเพื่อนสนิทจริงๆนะครับและมอบหมายให้ทุกอย่างในปัจจุบันการเป็นเพื่อนกับกาเฟสเนี่ยไม่ใช่แค่คนนะแต่ว่าหลายๆเรื่องที่เราไม่ยืนหยัดในหลักการของเราพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าคุณควรทำอย่างนี้มาทำอย่างนี้สิเราก็เอาได้เราไม่ยืนหยัดหมายว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาแล้วผลมันจะเนิ่นนานรุนแรงแล้วเราเชื่อเห็นนะครับอิสราเอลเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้นะครับโดยการอย่างนี้นะครับผมพูดให้ฟังนิดมีการพูดว่าอิสราเอลเกิดขึ้นในปี1948ตอนนี้เป็นเวลา75ปี75จะถูกไม่แน่ใจแต่ว่าผมบอกว่าไม่ใช่เป็น100ปีแล้วครับในปี1918จนถึง1948เป็นช่วงที่อังกฤษปกครองปาเลสไตน์อังกฤษทำอย่างนี้ครับห้ามชุมนุมเกิน5คนร้านของปาเลสไตน์ตั้งได้ต้องได้รับอนุญาตจากอังกฤษห้ามส่งออกน้ำข้าวห้ามเดินทางโดยไม่ขออนุญาตผลิตผลที่ขายในอิสราเอลผลิตผลของชาวปาเลสไตน์ขายในอิสราเอลไม่ได้ต้องขายให้กับบรรดาเอเจนต์ของอังกฤษแล้วอังกฤษก็จะเอาไปส่งออกเองแล้วก็กลกำหนดราคาก็คืออังกฤษแต่ผลิตผลของอิสราเอลนี่ขายได้ได้รับการปกป้องห้ามสร้างบ้านก่อนได้รับอนุญาตจากอังกฤษให้เงินสนับสนุนการอังกฤษให้เงินการสนับสนุนชาวยิวบนพื้นที่ที่เอามาจากชาวปาเลสไตน์ขึ้นภาษีบริเวณที่มีชาวปาเลสไตน์อยู่เป็นจำนวนมากจนชาวปาเลสไตน์ไม่สามารถเสียภาษีที่ดินได้ทำให้ที่ดินเหล่านี้ตกเป็นของอังกฤษอังกฤษให้ยิวสามารถสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดได้พร้อมให้เงินด้วยสร้างค่ายฝึกให้มีกองกำลังกึ่งทหารสนับสนุนด้วยอังกฤษให้เงินอาวุธครูยุทธปกรณ์ดีที่สุดแต่ห้ามปาเลสไตน์สร้างโรงเรียนยกเว้นโรงเรียนของคณะกรรมการอิสลาม 1-2 โรงให้คริสเตียนสร้างโรงเรียนได้แต่ให้คริสเตียนสร้างโรงเรียนได้แต่สร้างเฉพาะในพื้นที่ปาเลสไตน์ห้ามไปสร้างพื้นที่ชาวยิวเพราะอะไรเพราะเวลาสร้างคริสเตียนสร้างในพื้นที่ปาเลสไตน์เนี่ยมันจะทำให้คนปาเลสไตน์เข้าไปศึกษาในโรงเรียนคริสเตียนแล้วทำให้คนปาเลสไตน์ออกจากอิสลามเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงการต่อสู้แรกๆในช่วงรัชเซอร์อาซาฟัตเนี่ยปาเลสไตน์โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยออกศาสนาเท่าไหร่ไม่เหมือนปัจจุบันนะครับการสร้างโรงเรียนคริสเตียนทำให้ปาเลสไตน์ถูกแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆถ้าจะสร้างโรงเรียนต้องขออนุญาตท้ายสุดอังกฤษก็จะคิดภาษีโรงเรียนจนกระทั่งสร้างไม่ได้คือลิสต์ยาวมากที่อังกฤษกระทำต่อคนปาเลสไตน์แล้วยึดเอาพื้นที่เอาดื้อโดยนะครับอันนี้ง่ายมากการยึดพื้นที่เนี่ยนะออกโฉนดครับง่ายเลยออกโฉนดคนเราเนี่ยครับปู่ย่าตายายเนี่ยทำสวนทำไร่มาเนี่ยนะครับไม่เคยมีโฉนดหรอกครับแล้วก็ไม่สนใจด้วยเรื่องโฉนดเพราะนู่นเนี่ยที่ดินมันตกมาตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายวันดีคืนดีมีกรมที่ดินขึ้นมาเพื่อที่จะออกโฉนดเช่นเดียวกันปาเลสไตน์ปกครองโดยอังกฤษเขาก็มีการออกโฉนดขึ้นมาพอออกโฉนดนะครับออกโฉนดปั๊บนะฮะที่ดินเห็นไหมที่ดินที่เป็นที่รกร้างกว้างเปล่ากลายเป็นของรัฐหมดเลยคือกลายเป็นของอังกฤษหมดอังกฤษส่งมอบที่ดินเหล่านี้ให้กับยิวบ้านเราเรียกว่าที่ราชพัสดุนั่นแหละนะครับคือการออกโฉนดเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำให้คนเนี่ยนะมันไม่มีที่ดินทั้งที่คนทำกินอยู่แล้วเพราะนั้นวิธีสำคัญเลยนะพวกเราก็เหมือนกันนะเห็นไหมทางการก็ออกโฉนดทับที่
ทับที่อุทยานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือการไล่คนออกไปแล้วถ้าใครไม่ออกไปก็จะมีตำรวจมามีทหารมานี่คือการกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ต่อไปเรื่องปัจจุบันปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พวกเราคงเห็นแผนที่ว่าปาเลสไตน์มันเหลือเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญที่อิสราเอลต้องการก็คือมัสยิดอัลอักซอร์เพราะมัสยิดอัลอักซอร์เนี่ยมีสถานที่สำคัญของทั้งยิวและคริสเตียนคือที่เราเรียกที่เราเรียกว่าที่เขาเรียกว่ามัลต์เร็วด้วยนะเทมเพิลมัลต์เทมเพิลมัลต์แต่เราเรียกว่ามัสยิดอัลอักซอร์บริเวณนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อและยากินนะครับยากินไม่ใช่ 100% นะล้านเปอร์เซ็นต์ของชาวยิวและชาวคริสต์ว่าตรงนั้นเป็นที่ที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็คือเปล่งประกายอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะพยายามที่จะเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอร์เราเห็นว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนเข้าไปพยายามทำให้เป็นเรื่องปกติให้ชาวยิวสามารถไปทำภารกิจในมัสยิดอัลอักซอร์ได้โดยอาศัยคำว่า freedom of religion หรือว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนานะด้วยเหตุนี้เนี่ยก็พยายามที่จะจัดการมัสยิดอัลอักซอร์จัดการหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จครั้งนี้เนี่ยนะใช้วิธีการสมัยใหม่เรียกว่าใช้แนวคิดเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาเพราะฉะนั้นการทำสงครามครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่มัสยิดอัลอักซอร์โอเคเรามีบทเรียนอะไรบ้างบทเรียนเรื่องความเย่อหยิ่งความเลวร้ายของความเย่อหยิ่งเราจะเห็นว่าพวกยิวดีเป็นพวกที่เย่อหยิ่งแล้วเราเห็นว่าความเลวร้ายมันเกิดขึ้นเห็นไหมครับคนเย่อหยิ่งสามารถฆ่าคนได้เป็นหมื่นๆคนโดยมันไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยเพราะนั้น be careful ระวังความเย่อหยิ่งเพราะมันฆ่าได้ทุกอย่างให้เรายืนหยัดผมได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วบทเรียนว่าความทุกข์ของเราเนี่ยนะเวลาเรามีความทุกข์ในชีวิตประจำวันเมื่อเปรียบเทียบกับปาเลสไตน์เนี่ยของเรามันแค่ฝุ่นมันแค่ฝุ่นไอ้นี่เตือนตัวผมนะครับอย่าเอายาฮูดีนาซารอกาเฟสมาเป็นเพื่อนอย่างที่เราพูดไปผมว่าผมไปแค่นี้ก่อนวะบิลลาฮิตอฟิกวันเดียร์ยะสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจะซักมุลลอฮ์ค็อยรอนญะซะนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้ง2ท่านจริงๆก็ขอบคุณพวกเราด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าเนื้อหาที่พูดจริงๆเนี่ยมันมีอีกเยอะนะครับแต่ว่านี่ขมวดนะครับด้วยเวลาที่เราจำกัดนะครับแล้วก็โดยเวลาที่อาจจะดึกนะครับในช่วงค่ำคิดว่าคงไม่ใช่โอกาสแรกและก็โอกาสสุดท้ายนะครับของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านที่จะมาอยู่ณงานนะครับของมัสยิดอัลฟุรกอนของเราอินชาอัลเลาะห์หลังจากนี้นะครับเราคงจะได้เชื้อเชิญนะครับท่านได้มาพูดคุยกับพวกเราพบปะกับพวกเราแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในโอกาสต่อๆไปนะครับโอกาสนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.บรอนยิงซือแตนะครับแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อิลิยัสยาปรังทั้งสองท่านไว้เป็นอย่างสูงนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคุณงามความดีให้กับท่านครอบครัวนะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งเป็นผู้ที่ให้นะครับความรู้กับเรานะครับไปตลอดไปนะครับจนกว่าเราจะไม่มีโอกาสนะครับได้พบเจอกับท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตอบแทนให้กับทั้งสองท่านด้วยครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านอิหม่ามอับดุลอาซิซนะครับมัสยิดอิหม่ามมัสยิดตะอาวุนบางปูนะครับได้ขึ้นมานะครับพร้อมกับกล่าวดุอาในช่วงท้ายนะครับให้กับงานในค่ำคืนนี้แล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดงานในค่ำคืนนี้นะครับก็โอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอิหม่ามอับดุลอาซิซนะครับครับอิหม่ามอาจจะมีคำกล่าวในจากใจนะครับสักเล็กน้อยให้กับพี่น้องนะครับในค่ำคืนนี้ก็มีอะไรที่จะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็พร้อมกับดุอาในช่วงท้ายครับขอเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอลีMuslimi dan Muslimah, ibu-ibu dan bapak yang dikasihi, derita yang kita sama-sama menyaksikan
terhadap saudara kita di Palestin, di Gaza. Tiap-tiap kali yang kita tengok klik-klik yang kita dapat menyaksi melalui kita dok boleh tengok tiap-tiap kali itu menjadi menyedihkan perasaan kita, yang kita sendiri pun tak mampu untuk nak bagi pertolongan kepada mereka. Terutamanya kita sangat derita apabila kita dengar berita anak-anak kita yang kecil-kecil, orang-orang tua dibunuh dengan cara sewenang-wenangnya. Terutamanya kita tengok adik kakak kita di Palestin, di Gaza. Mereka itu tak ada masa untuk dia nak belecu, untuk nak menjanguk. Kita dapati bahawa belecu dia tu pakai guna belecu yang berdarah. Bedak-bedak melalui dengan kabuk-kabuk, dengan debu-debu yang semuanya semenjak daripada 30 hari yang kita menyaksi ini menyedihkan perasaan kita, yang kita tak ada tempat kita nak mengadu kecuali kita dapat mengadu kepada Allah Ta'ala semata-mata. Utamanya kita orang tani ini, kita mampu bagikan kepada mereka, dan kita rasa subenge atau bantuan yang kita boleh sapa kepada mereka-mereka ini ni, selain daripada kita dapat berdoa hatagi kepada mereka, kita dapat beri sumenge ala kodas ngoti lah. Sebab kita nak pergi sapa tangi sana sendiri pun berasa tak nak selamat mana. Tapi kita tak biasa lemah semangat untuk kita nak bagi pertolongan, walaupun kita sendiri ni tak ada seni mana juga. Tapi mereka, adik kakak kita di Palestin sana tu, 70 tahun lebih dah mereka duduk dalam derita macam-macam ni. Kita ni duduk dalam suasana tiga wilayah kita ni baru duduk dalam sekitar beberapa belah tahun pun. Kita bersepa habis serabut, habis susah. Habis tu bagi popok kita ni tak minat seru. Supaya popok kita ni jangan lemah, jangan berasa semangat, jangan wayar diputus semangat, kata insyaAllah lain masa, lain ketika, dengan secepat mungkin kita yakin kata Allah Ta'ala akan bagikan pertolongan. Bila masa Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada adik kakak di Palestin dengan masa yang secepat mungkin, tak meyakin kata kita akan sama-sama gembira dengan pertolongan yang Allah Ta'ala, dan tak meyakin sendiri dengan kerana tiap-tiap dunia sekarang ni sedang-sedang beri kesiame dan beri derita kepada adik kakak kita di Palestin dan anak pelusuk dunia. Apatah lagi kita selaku umat Islam di negeri Sia kita ni taning sendiri. Baik tu bagi popok kita ni jangan berasa jemu dan jangan berasa lemah untuk kita nak bantu apa saja yang kita boleh bantu. Terutamanya kalau kita doa, terutamanya hak kita mampu sekarang lolon ini, doa so ini hok kita berasa apa menjadi lebih kuat daripada peluru perpandu bagi Israel yang duduk hati ikhwah kita di Palestin sana. Baik tu kita sangat yakin bahawa doa kita ni dapat mengatasi dengan apa alat senjata yang buat Yahudi menetek atekan pada orang Islam kita di sana. Baik tu ini serukan lagi bagi hukum kita ni supaya sama-sama kita doakan, banyakkan doa dan yakin, seribu kali yakin bahawa kemenangan akan mari kepada saudara kita di Palestin dan umat Islam seluruh dunia seperti mana Allah Ta'ala janji ala inna nasrallahi qarib, bahawa pertolongan Allah Ta'ala akan datangkan secepat mungkin insyaAllah. Terutamanya kalau kita ada dana-dana, nah bantu-bantu apa yang boleh kita bagikan, kita bagikan. Belalah kalau kita rasa kata kita tak sempat nak makan nasi khabu pagi pun, tapi insyaAllah Ta'ala esok hari kita boleh makan. Tapi adik kakak kita di Palestin tu tak sempat kata dia nak makan dengan makan yang begitu sedap, tak mikir lagi kata esok gapo dia yang nak boleh makan, derita sungguh-sungguh. Betul kita duk tengok dalam klip-klip tu, wak jadi
ngale ai mato kita terutama nyom ngale dale hati kita kita pun kalau tu hati sungguh nak gisapa di adik kakak kita di Plastin supaya dia nak mulih minum walaupun ais tengok pun nak minum juga daripada pertolongan kita. Dan Tik Mi sendiri pun rasa-rasa kata kalaulah untuk nak bagi pertolongan kepada adik kakak kita di Plastin, Tik Mi berasa kok kalau tidak menjadi negeri perai macam ini, Tik Mi yakin kata kita boleh pergi beri pertolongan kepada mereka. Siapa berjuta-juta kita akan bagi pertolongan kepada dia. Betul bagi pokok kita, kita tak usah sayalah. Duit yang kita ada ini, kita boleh minum air setengok tak apa dah. Nah, kita duduk sini ini, tak boleh minum air bersih dah pun, nak bersih lagi. Cuci dah, nak cuci lagi. Pakaian kita comel dah, nak jangok lagi. Kita ni ada kesempatan nak boleh berlecu, nak boleh berjangok. Nak pakai maskara, nak boleh gapo, tapi mereka itu lecu-lecu mereka itu adalah darah yang berlumuran di pipi-pipi, di tubuh badan dia. Air yang mereka sedang-sedang mandi itu adalah daripada air-air mata yang mereka teriak nah tiap-tiap detik. Tapi itu bagi pokok kita, kalau ada mana-mana yayasan, mana-mana persatuan, minta dana supaya kita bagikan bantuan kepada adik kakak kita di Plastin, kita bagikanlah dengan kita tak usah saya-saya. Utamanya hari ini mikut temen dapat laporan bahawa duit yang kita boleh kumpul tadi tu hampir-hampir dekat 60 ribu. Tapi tengok-tengok situ tu duk buat apa tak ada lagi kakak mah. Buat apa kalau ada kakak mah boleh sebutah kok, boleh sorak kok. Kita boleh tunjuk kepada adik kakak kita di Plastin. Kata orang tani ni sanggup cabut kakak mah untuk nak bagi pertolongan kepada adik kakak kita. Tapi tak apalah. Malam ni Tik Mi tengok-tengok keadaan kita jadi mengatuk. Kalau Tik Mi nak panggil tu dengan jumlah orang dan sekitar 50 orang ni, Tik Mi yakin kakak mah cabut. Tapi hari ni tak apalah, kita boleh sekitar 50,000. 50,000. Nah, insya-Allah taala lepas pada ni Tik Mi yakin kata akan mari lagi. Nah. Kalau kita sampai sejuta malam ni, makna kata kita boleh tunjuk lah kepada adik kakak kita Plastin. Tak apa, menyusah sana. Nah, mu adalah orang Plastin mu sebagai orang duduk depan untuk bagi layan ni kepada adik kakak kita sini dah. Betul adik kakak yang dikasihi sekalian, malam ni kita terima kasih banyak-banyak. Malam ni kita dapat beri seher dan kita boleh tunjuk biar Allah Ta'ala tengok kata kita adalah satu juring daripada kita bagi pertolongan kepada adik kakak kita Palestin. InsyaAllah Ta'ala. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا الله يا رحمن آمين يا رحيم يا حي Ya Qayyum, Ya Alim, Ya Halim, Ya Fa'alun Lima Yurid. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Gaza. Amin. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Gaza. Amin. Allahumma ansur ikhwanina fi mujahidina fi Gaza. Amin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Amin. Allahumma aftah lahum fathan qariba ya Allah. Amin. Allah ya Allah ya Tuhanku, pada kamu saja kami berdoa. Amin. Betapa deritanya mamu di Plastin sekarang, amin. Ya Allah. Amin. Mereka sedang-sedang berlumuran darah. Mereka tidak ada jalan untuk menahankan seteru-seteru kamu, ya Allah. Amin. Maka dengan ini, ya Allah, sampaikanlah suara-suara kami ini, ya Allah, kepada mereka. Amin. Bahwa kami di sini, ya Allah, rindu cinta kepada mereka. Tapi kami belum lagi ada kemampuan dan sepatutnya untuk bagi pertolongan kepada mereka. Amin. Hanya sekarang ini, kami dapat sekadar berdoa, ya Allah. Amin. Kami dapat sekadar bagi bantuan kepada mereka, ya Allah. Amin. Kami kirimkanlah, ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu di Plastin, ya Allah,
supaya kamu ambillah pedulikanlah ya Allah ya Tuhanku. Amin. Bagilah pertolongan kepada mereka secepat mungkin ya Allah. Amin. Anak-anak dibunuh dengan secara bebas ya Allah. Amin. Orang-orang tua dibunuh secara bebas ya Allah. Amin. Mereka tidak ada makanan ya Allah. Mereka tidak ada ubat untuk dia berobat daripada sakit-sakit mereka ya Allah. Amin. Dengan ini ya Allah, dengan keberkatan perhimpunan kami di malam ini ya Allah. Amin. Minta kamu bagi tahulah kepada adik kakak kami di Palestin bahwa kami sangat-sangat rindu, sangat-sangat rindu kepada mereka. Mintakanlah ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Kamu bagikanlah kepertolongan kepada mereka secepat mungkin supaya Amin. Kami dapat bergembira bersama dengan mereka-mereka. Amin. Apabila mereka itu dapat kemenangan di atas seteru-seteru kamu Yahudi laknatullah alaihim ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Di malam ini sampaikanlah salam-salam kami.